ไปนิมนต์พระอาจารย์พระครูแล้วฮะได้ดำเนินการต่อครับขอบคุณนะครับกับท่านพระอาจารย์เสานะฉายานันทิโยนะนามสกุลชัยวงศ์จากเขมรัตนครเชียงตุงนะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องกุมารบัณฑ์นะซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์หลวงหัวกาดตำบลเวียงเขต3นะเขมรัตนครเชียงตุงนะซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านนะซึ่งในขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังติดตามการไลฟ์สดรายการพิเศษแสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก4ภาค3ชาตินะซึ่งก็4ภาคนั่นก็คือตั้งแต่ภาคเหนือนะภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะก็มีพระอาจารย์จากเขมรัตนครเชียงตุงแล้วก็เมืองยองซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะตะกี้นั้นกันกุมารบัณฑ์ซึ่งก็เป็นกันที่พระเวสสันดรได้ทรงฮื้อตาล2โอรสนะแก่พราหมณ์เฒ่าชูชกนะซึ่งก่อนที่ปู่พามจะเข้าวันนั้นก็นางมัตสีคืนก่อนก็นอนฝันบ่ดีนะเหมือนเป็นลางบอกเหตุซึ่งพอแจ้งขึ้นมาก็ได้บุกได้เดินทางไปหาพระเวสสันดรนะก็ได้ฝากฝังลูกไว้บอกว่าวันนี้ดูแลลูกดีๆเด้อนะดูแลลูกดีๆเพราะว่าอันเพราะว่าแต่คืนนี้ฝันบ่ดีนะพอลุงเจ้าก็เลยเข้าป่าเข้าดอยนะเข้าป่าเข้าดอยก็เข้าเพื่อที่จะไปหาหัวไม้ลูกมันนะเข้าป่าหาอาหารผลหมากหลักไม้เพื่อที่จะเอามาถวายเอามาเลี้ยงตึงกันหาชาลีตึงถวายตึงพระเวสสันดรซึ่งสองกุมารนั้นก็เชื่อถ้อยฟังคำแม่นางมัตสีเป็นอย่างดีนะแต่พระเวสสันดรฮู้ละว่าวันนี้จะต้องมีผู้ที่มาขออย่างสักสิ่งสักอย่างแก้วตาดวงใจนะเพราะว่าได้ยินนางมาสีกล่าวอู้เล่าหูฟังนะฉะนั้นก็เลยบอกปากนะจนความชูชกนะก็เข้ามานะหลังจากที่รับหลังที่นางมาสีได้เข้าป่าปลดปนจากไอ้กุฏิไปเรียบร้อยแล้วอย่างสถานที่ปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วนะพราหมณ์เฒ่าสู่ศพก็เข้ามานะเข้ามาซึ่งก็มาอู้กับอันพระเวสสันดรนะพระเวสสันดรซึ่งพระเวสสันดรก็ฮึด้วยดีนะซึ่งกำลังช่วงสนทนากันอยู่นั่นก็ตึงกันหาตึงชาลีกันหาชาลีก็ได้ยินก็ป้ากันสองพี่น้องปนจะไปลบตั้งใดดีพากันไปที่อันปุณสะน้ำสะน้ำก็มุดลงน้ำไปก้อยลงก้อยแล้วก็อีกกว่าน้ำขุ่นนะเสร็จแล้วก็เอาใบบัวโป๊กหัวไว้นะซึ่งระหว่างที่ความชูชกได้สนทนากับพระเวสสันดร นะหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็ตกลงว่าจะยกกันหาชาลีฮึนะเสร็จแล้วก็ห้องหากันหาชาลีนะกันหาชาลีก็เงียบปิงเย็นจ้อยก็เลยออกจากอันกุฏิออกมานะออกที่พักมาก็มาเสาะหาเอิญแล้วเอิญอีกตัวมีเสียงตอบนะแต่ด้วยความเป็นป่อที่เคยอยู่ด้วยกันนะก็สังเกตว่าอ๋อตรงนี้มีน้ำขุ่นๆนิดหนึ่ง ก็เลยไปปลอบประโลมนะตึงกันหาชาลีบอกว่าขึ้นมาเตะลูกนะไม่ใช่ป่อว่าฮักลูกนะแต่เพื่อเป็นการสร้างปุญญาปารมีที่ป่อจะได้ไปช่วยเจ้าโลกนะเพื่อเป็นเจ้าโลกนะซึ่งการกุมารบัณฑ์นี้ก็มี101คาถาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งสิ่งที่ได้จากกันกุมารการฟังกันกุมารนี่ก็เป็นเรื่องการที่เป็นผู้ที่จักการละเทศะนะบอกพี่พามเข้าไปนะซึ่งก็เป็นผู้พามผู้พามเป็นผู้ที่หู้การละเทศะบอกเข้าไปจนกว่าล้อจนกว่าที่นางมัตสีจะเข้าป่าแล้วก็เข้าไปขอนะเพิ่นบอกว่าจ้าได้ผ้าเล่มงามนะแล้วก็โดยจิตวิญญาณหรือว่าวิสัยของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยฮักลูกเหมือนกันแต่เป็นห่วงบ่เท่ากันห่วงหญิงนักกว่าห่วงชายเพราะอย่างพ่อเปรียบไว้ว่าลูกหญิงเหมือนข้าวสารลูกชายเหมือนข้าวเปลือกนะแล้วก็วิสัยของแม่หญิงนั้นแม้จะมาก
แม้จะมากไปด้วยความเมตตาความกรุณาความปรารถนาดีนะชอบนักชอบหนามุมยิงนี่นะชอบปดเปลืองตุกไขหันไขตุกหันหันไขตุกยากยากลำบากบ่ได้นะปากันมุมยิงนี่ใจอ่อนอย่างคนไทยเขานี่นะปากันบริจาคนะอย่างที่โดยเฉพาะในช่วงนี้ประเทศไทยเขาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะทางภาคใต้ฝั่งทางภาคกลางตอนล่างฝั่งก็ปากันนะถึงพระสงฆ์องค์เจ้าถึงอุบาสกอุบาสิกานะปากันไปร่วมบริจาคสิ่งของเป็นห้องว่าถุงยังชีพนะถุงยังชีพฉะนั้นในคืนนี้ก็หลายท่านหลายคนก็กำลังบอกว่ากำลังห่อขนมอยู่เจ้าห่อขนมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาฉะนั้นก็แน่นอนนะคืนนี้ตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปนะซึ่งเขาก็ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติชาดกสี่ภาคสามชาตินะซึ่งตอนนี้ก็มาถึงกันตีมีความสำคัญแห่งกันหนึ่งนะมีความสำคัญแห่งกันหนึ่งก็คือกันมัดสีนะกันมัดสีนะซึ่งก็วันนี้นั้นก็ได้รับความเมตตานะจากนักเตะนะธรรมะทองนักตอกนักเตะเสียงทองของเมืองเชียงใหม่ของเฮานะซึ่งรับพละเกี่ยวกับเรื่องกันเตะมัดสีนะซึ่งกันมัดสีนั้นจะเป็นเช่นใดนะซึ่งวันนี้เฮาได้รับความเมตตาจากตะกี้นั้นต้องขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณอนุโมทนากับท่านอาจารย์พระครูโพธิวีรคุณนะครับวัดโพธิการามนะครับเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ส่งกำลังใจมาบอกว่าโอ้ยแซ่บหลายแท้ขอขอบคุณหลายเด้อว่าว่าอีสานเข้ามาฉะนั้นก็บอกว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานว่าได้หมดนะว่าได้หมดนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามเด้อนะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะที่เขาจะต้องทำหน้าที่ก็คือกดไลค์กดแชร์นะและที่สำคัญคือกดติดตามยิ่งแชร์มากก็ยิ่งได้บุญมากนะเพราะว่าเทศมหาชาติเนี่ยมันมีอานิสงส์นักนะซึ่งสุดท้ายเขาจะมาอู้กันนะซึ่งบรรดาคณะครูบาอาจารย์ทำมาเป็นทีมตอนเนี้ยบางท่านบางรูปก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปซ้อมที่จะทำพิธีออกพรรษาตะกี้นั้นนะหลายรูปหลายท่านฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็หลังจากที่เขาฟังเทศของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปรับไปนอนรับดีฝันดีแล้ววันพรุ่งนี้แม่เจ้าก็เวลาจนจุงลูกมือประสานหลานประสานแฟนจนพ่อบ้านไปตัวก็ได้นะแต่ก็อย่าลืมเรื่องวันพรุ่งนี้ไปวัดก็ต้องอยู่ในการควบคุมนะการควบคุมโรคระบาดโควิดนะเพราะว่าตอนนี้การฉีดวัคซีนของเขานั้นก็ยังบ่หนักหนาปานเตื้อนะฉะนั้นวันนี้ได้รับความเมตตาจากนักเทศธรรมะทองนะที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับกันมัดสีนะกันมัดสีนะซึ่งก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์พระครูปลัดธีรวัฒน์นะญาณสิทธิวาทีนะนี่จากจะมาเทศกันมัดสีนะซึ่งก็ศาสนศาสตร์บัณฑิตนะปริญญาโทสามเณรธรรมาสรุ่นที่หนึ่งนะพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หนึ่งนะจากวัดโลกโมลีตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวกดพออันพออาจารย์มาหรือยังตอนนี้พออาจารย์มาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตอนนี้เขาก็จะได้นิมนต์นะครับนิมนต์พระอาจารย์พระครูนักเทศนะครับได้ขึ้นธรรมาสก่อนนะครับได้ขึ้นธรรมาสนะเพื่อที่จะได้คือพ่ออาจารย์นะครับวันนี้เขาเพราะว่าการเทศตามประเพณีพื้นบ้านล้านนาของเขาก็จะมีการนั่นมีพ่ออาจารย์ก่อนนี้ก็จะมีการอาราธนานะครับอาราธนาอย่างก่อนนะครับฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ก็นิมนต์นะครับนิมนต์นั่นพ่ออาจารย์ได้ปฏิบัติกิจได้เลยนะครับเปิดเสียงหรือยังเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยหนึ่งโอเค
ครับต่อไปก็เป็นการอาราธนาธรรมกันมัสซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นธรรมมหาจาติที่เราได้ฟังแล้วก็มีความละเมาเอาใจแล้วก็ถือว่าเป็นกันเทศนะครับเป็นการเทศกันเอกกันหนึ่งนะครับที่ภาคเหนือของเราได้นิยมฟังนะครับต่อไปก็จะได้อาราธนาธรรมเป็นทำนองพื้นบ้านล้านนานะครับมาทีปาปังมาทีกันทวนเก่านางโศกเศร้าโศกาเวบุญหาลูกเต้าใครตีเก่าลายตีตุกโศกีลุมเอาน้ำตาเต้าตกนายร้องห้ำให้ยามคำเตียวภายพำกลางภายยินเหลือใจขนาดแตบตีไกบาทลาจาเก่าสิบกาถามีบ่ขาดขอนิมนต์ขึ้นธรรมาฏแก้วแล้วเตตเตสนาธรรมผู้ค้าขอใส่ระบำกับกาบแก่ผู้ค้าน้อยอันมานั่งถอยกราบดาฟังและนาอนุกรรมปิมังปะชังอลัตนังกะโลมาอังเจนสุเทพเจ้าเจพระเสตังคมันนิสานโลกวายกุณพระธรรมคำสอนเจ้ามีไว้ปกห่มกาวมุบนกุณพาลิญสังฆเจ้าNow.
ังละจงฟังอังลามหามุนลาสัทธาตังลาตังเดคาและยิ่งใจหลวงลายใหญ่น้อยเฮแปลงจิตใจเนมเลียบมาจิงก้อยตั้งใจนอฟังอังไปอาตมามจะแก้ไขแต่น้อยเลื่องสองแสนอันว่าสองแสนนี้นั่นเลยมันบอกมาอันบทเตียงโลความเงียงป่าอิมาโลเพดาแตกเพราะว่าสังขารมาแต่งตั้งสัตว์ใหญ่น้อยแบ่งตาอำวอยมันเป็นของเตมาเหลือเวใจเจ้าโลกอันเตียวนายส่องสาบอกภัยปริมาณอายุคนเฮาแน่ได้ด้วยการเจ็บเป็นเมื่อยคายสัพโลกงานลามโลกาภาวะอาภัญญามะ
จุลจาตนแก่กามันบ่เลงพอหน้าแห่งโคอันใดเบิดเนื้องก็มาลายเฮเกิดเบิดเนื้องก็มาลายเฮตาบ่เว้นเป่าสักหน่อยาอันวันวันแลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะญาณปานตังลัญญามหาปันตะวิงุณเตตวาพระมนัสสะปิญญาปุตเตโสเตเนโสญาวาพระมาลุกังเองกะโกลหะลังจะตังโหสิลัมดัมธรรมเทศนามาดังมาติกันตวนกาวันพระพุทธเจ้าแห่งเทศนามาส่วนนั้นว่าปัญญาสัมปัญญูตัญญานอันพระเสด็จพระโพธิสัตว์เจ้าตนล้ำเลิศหากปัญญาเอาเป็นญาปุณฑิในเมื่อพญาเวสันตนาตนปันเปวันพระสาเดโลกแก้วเป็นตานแผ่นดินดานันดาสังกัญญาว่าได้สองแสนสิบหมื่นโยนจันนังกันนันนาก็มาลองวันไหวไปมังโกละหนเป็นอันหนึ่งอันเดียวถลาบต โอ้ถึงปุมมาโลกอาโอสิก็เกิดมีปัญทาวีวัยวาวาโดยอันเอิญโลกลังอังกาลานเป็นตานแก่พระมนัสสะโอ้ท้าวอา
เข้ามาก่อนนั้นแลนเทวดาทั้งหลายมวลบทวันนาโยงอิมมังปันได้ยินจังสานแอบพ่อแห่งแก้วแก่นไทยทรงสักดีงันพรำบุปเตจำฝ่าพรำเท่าดาจำปายแต่วันดาเมงว่าใจปันจังแตกล้นไหลแลกังวลเป็นโกลาหลมีมากจริงออกปากเจียนจาเพวานางมาตินุ่มเนาจะเด่นเข้าสู่สันลามืออายามวันหลอนบ่หันสองสปันเป็นน้องในแห่งห้องสาลานั่งปัญญาก็จังให้ทำให้เรากันว่านั่งลุลลาว่าพระเงิดลูกเต้าเป็นตันก่อจังเล่นไปตามลอยตีนอันใหญ่อันนาข้างคอยเล่นไปหานางพายางก่อนยังลำบากเศร้าเวยทุกยากเหลือใจเตี้ยวแดดผ่าสาดไล่กันดังนี้แล้วจริงบังคับเตี้ยวบูชาตนว่าส่วนเจ้าจงไปไกลกำเป็นเป็นเนตรจำตัวมีรูปเป็นกว่าเครื่องสาบเงียบเป็นดังจังกำกำเต้นดิลิตตนหนึ่งเป็นดังราชเสียมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงเท้าอาดเอาโคแหลเป็นดังเสียเหลืองโยนเป่าปาบตัวกระหยาบลื่นเลื่องไปนอนเนืองไขว่คว้างตัดตีลังนางมาตีจังดังกิเลสเตี้ยวตองยาอินางแอยองเตียวแม่ก็มีเลงอาทะเตแต่โยเตียวแม่พุทธเตียวแม่บูจำตนจักสัตว์ก็รับเอาโอวาทปาลิญาแห่งเทวดาทั้งหลายมวลหมู่ตรนนาโยงให้มาปานได้ยินเสียงสานพิลามสังอื่นแอบน้ำตาควรคุณนาใจน้อยแห่งยอดซอยสองสักลีคือจะลีงามเลิศแล้วกำนังดอกแก้วกันแห่เทวดาเมว่าใจจมชื่นเทวามุตจำตนตื่นจมบานก็มันนี่ละมินเป็นเนื้อยังคันจำสิ่งใหญ่ลำยิงปังกว่านังหัวปองเครคาบเนี่ยเป็นดังจังกันกามเต้นดินลีมาตีพิโคสวนวันแนงลาจามาติสันดีเยาวะยอดนางขาดนิ่งร้อนกำฟันปุณาสัจจันเป็นโตดฟันไล่สูตรเต็นดิลีความกลัวลาจามาติหาเงินได้ยังหัวมันแต่ลูกมาจังปันมาสู่ในแก้วกูสัตว์แลลิบเตือนังมาตีมิตรอันสันหลอนไล่ปันไปมา
จ็ดน้ำตาโยนจะใจนั่งก่อมาหายไปมาเข้ามาสู่สัตว์และหยุดยิงนางเต้าจริงพุทธองค์กาอาจารย์องค์อันใส่ลูกไม้หอยบ่าไว้เปื้อนจังฉันนั่งก่อแม่เล้งหันผนังทำตนปมบ่อไหวแน่รอเจนจาบ่หันทรงพุทธาลูกเกวนางมาตีผ่านเปลวก่อซ้ำลงหายทานนาเชียอาน้ำตาไหลอาบหน้าพระโสภาล้านดาแห่งฝนหลวงและปล่อยพันปลาน้ำจืดได้แก่ปลาสวายและปลาตะเพียนรวม 50,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้เจริญเติบโตขยายพันธุ์รักษาความสมดุลของธรรมชาติณบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่นุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบริเวณสะพานดำอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าปัจจุบันกรมชลประทานได้ขยายคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตลอดจนคลองซอยและคลองระบายน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้สามารถตัดยอดน้ำจากแม่เขื่อนเพชรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่ายางระบายลงทะเลโดยจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีไม่เกินความจุช่วยบรรเทาอุทกภัยของตัวเมืองเพชรบุรีและบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำได้เป็นอย่างดีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ27เครื่องกระจายไปยังพื้นที่เสียงน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีต่อจากนั้นเดินทางไปบริเวณสะพานวัดเขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำที่บริเวณสะพานวัดจำนวน8เครื่องบริเวณบ้านทุ่งเฟื้อ2เครื่องและบริเวณคันกั้นน้ำเค็มคลองต้นมะพร้าว2เครื่องรวม12เครื่องเพื่อช่วยเร่งผักดันมวลน้ำให้ไหลออกทะเลได้เร็วขึ้นและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองเพชรบุรีราษฎรชาวเพชรบุรีต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนามอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาวันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงามีพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาล6แห่งในจังหวัดพังงาได้แก่โรงพยาบาลไทเหมืองชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์1เครื่องและโรงพยาบาลตะกัวป่าพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์3เครื่องทั้ง4เครื่องสภากาชาติไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร1เครื่องและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว1เครื่องโรงพยาบาลกระโปรงชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร2เครื่องและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว2เครื่องจากโครงการปันลมปราณผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19พร้อมอุปกรณ์การแพทย์อาทิหน้ากาก N95 เลคคัฟเวอร์และชุดกันน้ำโรงพยาบาลกุระบุรีชัยพัฒน์พระราชทานเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน2เครื่องโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งพระราชทานหน้ากาก N95 ไอโซเลตกาวชุด PPE และชุดกาวกันน้ำ
ซึ่งโรงพยาบาลกุระบุรีชัยพัฒน์โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์และโรงพยาบาลกระโปงชัยพัฒน์เป็นโรงพยาบาลที่มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยเหลือตั้งแต่ครั้งเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อปรับกลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดังกล่าวด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวัตติยราชนารีมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน500ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศาลาประชาคมตำบลระบำมอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยจำนวน4หมู่บ้านรวม50คนอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปากซุทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมมีพื้นที่ประสบอุทกภัย2อำเภอ10ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า805ครัวเรือนที่หอประชุมโครงการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนายวรลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีนายสมชายนีลาดน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบก่อนมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยและลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน2ชุดไปมอบแก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านบางแคนอกตำบลบางมันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย5อำเภอ20ตำบล76หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 5,797 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 26,000 ไร่จากนี้เสียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนแก่กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พอ.ศว.ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้ได้เข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยราชการจิตอาสา904และอสม.ออกหน่วยแพทย์พอ.ศว.บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกที่โรงพยาบาลจักราชแก่กลุ่มเป้าหมายและออกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มได้โอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้รวมทั้งสิ้น 1,000 รายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่องจังหวัดนครราชสีมาประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาซุส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน2แห่งต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้โรงครัวพระราชทานที่หอประชุมอำเภอสูงเนินประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 4,000 กล่องมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่โรงครัวพระราชทานโรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 3,000 กล่องและในวันเดียวกันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่กองอำนวยการตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน970กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่3
ทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจงปรากฏบังเกิดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับนบกราบถวายความเคารพพระเถรานุกรัตุบาจากทุกครูด้วยความเคารพอย่างยิ่งแย่ไปหมดเลยขอเจริญพรเจริญพรทำทุกเหตุการณ์กับพระสดีจงปรากฏมีแก่บรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้กำลังติดตามรับฟังและรับชมทางช่องรายการทำเป็นทีมพร้อมภาคีเครือข่ายซึ่งวันนี้ทางด้านรายการมีคณะเจ้าหน้าที่ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญทำเป็นทีมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลามีกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือกิจกรรมเตจมหาจาร4ภาคสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รอบโลกเดลี่ค่ะวันนี้ที่ต้องรู้วันนี้20ตุลาคม2564อยู่กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเป็นเนื้อธรรมมหาจากเวสสันดรจารรัฐบาลทหารเมียนมาเริ่มทยอยปล่อยตัวนักโทษการเมืองกว่า 5,000 คนแต่นักโทษการเมือง40คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของพรรค NLDสูตรกลิ่นอิสรภาพยังไม่ทันข้ามวันก็ถูกแจ้งข้อหาใหม่และพาตัวเข้าเรือนจำใหม่ทันทีประสานศรัทธาจากหลวงพ่อเพียง3เดือนหลังผ่อนปรนให้ร้านอาหารผับบาร์กลับมาเปิดให้บริการสหราชอาณาจักรมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงเกินวันละ 40,000 ต่อเนื่องมา1สัปดาห์แล้วปัจจัยสำคัญมาจากการฉีดวัคซีนในเด็กที่ล่าช้าและภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเริ่มลดลงนักโลกโมลีตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดภาพรวมโควิดไทยแนวโน้มดีขึ้นตัวเลขผู้ป่วยใหม่จนถึงผู้เสียชีวิตกำลังลดลงแต่ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดภาคใต้ยังกดไม่ลงขณะที่คลัสเตอร์โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่สูงถึง77รายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองกุศลวันนี้รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย 8,919 รายซึ่งถือว่าเป็นดัชนีที่ชี้นะคะว่าโดยรวมสถานการณ์การระบาดของไทยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากนี้จำนวนของคนที่อยู่ในโรงพยาบาลและจำนวนของผู้ป่วยหนักก็ลดลงด้วยแต่ว่าจังหวัดที่ยังต้องจับตามองแล้วก็แนวโน้มสวนทางกับที่อื่นๆก็คือจังหวัดภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้มีคลัสเตอร์ที่ระบาดในโรงพยาบาลทางผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะบอกว่าพบการติดเชื้อในกลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรวม77รายและมีการกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีก80รายขณะที่การติดเชื้อในกลุ่มญาติและผู้ป่วยมีประมาณ40รายและมีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวานนี้รวมกว่า280รายมีผลเป็นลบทั้งหมดแต่ว่าต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้งอย่างน้อย3ครั้งเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็ต้องส่งผลให้ทางโรงพยาบาลปิดหอผู้ป่วยถึง7หอเพื่อใช้เป็นสถานที่กักผู้ป่วยและญาติซึ่งกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในโรงพยาบาลด้วยจนมีรายงานนะคะว่านำไปสู่ความตึงเครียดในกลุ่มญาติผู้ป่วยที่ตรวจหาเชื้อแล้วไม่ปรากฏในเชื้อแล้วก็ต้องการกลับไปกักตัวที่บ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าพูดคุยจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคุณหมอทรงเกียรติเล็กตระกูลก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลยังคงมีมาตรการเข้มข้นในการควบคุมโรคแล้วก็จะเร่งสอบสวนโรคเพื่อหาช่องว่างที่ทำให้เกิดการระบาดเพื่อแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้นในอนาคตโดยคาดว่าอีก2วันสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็จะเริ่มเปิดหอผู้ป่วย2หอใน7หอที่มีการปิดไปและทางด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคุณหมอจรัสคงสุตรีได้เปิดเผยข้อมูลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ฝ่าฝืนการกักตัวของโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปในพื้นที่ทางอำเภอชะอวดซึ่งเจ้าหน้าที่มีการติดตามใกล้ชิดจนพบว่ามีจำนวนหนึ่งที่มีการติดเชื้อและมีการแพร่เชื้อในครอบครัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้โดยไม่มีการแพร่ระบาดกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ก็ได้ปรารภกล่าวถึงความรักอันยิ่งใหญ่การแถลงสถานการณ์โควิดในไทยวันนี้ทำโดยผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรคคุณหมอสุมณีวัชรศิลป์รายงานว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยอยู่ที่ 8,918 รายรวมไปถึงญาติโยมส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มี79รายค่ะซึ่งถ้าเทียบกับวันที่พบ
ผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือ312รายในวันที่18สิงหาคมดังนั้นตัวเลขทุกตัวโดยเฉพาะเหตุนี้ผู้ป่วยใหม่ผู้ติดเชื้อนะคะรวมถึงผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจกำลังลดลงเรื่อยๆปรารภถึงพระคุณน้ำใจและก็สำหรับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะคะมีทั้งสิ้น79คนค่ะซึ่งผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้ง79คนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะโดยที่วันที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่312คนในวันที่18สิงหาคมดังนั้นเนี่ยทิศทางแนวโน้มของผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระบบบริการและมีอาการป่วยหนักนะคะและใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยและรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนลดลงเรื่อยๆค่ะเมื่อตะกี้ทำกลุ่มมารได้ปารภาพรวมดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงเข้มส่วนจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการตรวจแบบ ATK นะคะวันนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการรวบรวมของการตรวจที่ทำตั้งแต่20สิงหาคมจนถึง20ตุลาคมนะคะปรากฏว่าใน100คนที่มีการตรวจพบเชื้อ 5.4 คนโดยจังหวัดที่มีการติดเชื้อเป็นค่าเฉลี่ยมากที่สุดก็คือจังหวัดนครขออภัยค่ะที่จังหวัดนราธิวาสพบ 28.3% หรือว่าใน100คนจะพบเกือบ29คนด้วยกันนะคะส่วนที่ปัตตานีอยู่ที่ 20.2 ยะลาอยู่ที่ 19.5 และสงขลาอยู่ที่ 10 ค่ะไปดูที่จังหวัดปัตตานีซึ่งติดอันดับผู้ติดเชื้ออยู่ในลำดับที่ 2-5 ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อที่นี่เฉลี่ย500คนต่อวันทำให้ตอนนี้ต้องประกาศปิดหมู่บ้านไปแล้ว103หมู่บ้านในพื้นที่56ตำบล11อำเภอแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้มีบางหมู่บ้านค่ะที่เริ่มเอาจริงเอาจังถึงขั้นตั้งกฎการเข้าออกหมู่บ้านตัวเองขึ้นมาเองได้แก่หมู่บ้านที่1ตำบลป่าตาบาระตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพื้นที่นี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว150คนแล้วก็มีการปิดหมู่บ้านเป็นรอบที่2แล้วทำให้ชาวบ้านต้องระดมความคิดออกกฎการเข้าออกหมู่บ้านกันเองอย่างเช่นห้ามให้คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าออกหมู่บ้านและคนที่มีสำเนาอยู่ในหมู่บ้านจะต้องเข้าออกต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนอกเหนือจากนี้คนนอกพื้นที่ถ้าจะเข้ามาส่งของเนี่ยต้องมีหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดร้านค้าในหมู่บ้านขายของให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนร้านค้านั้นต้องปิดร้านทันทีผ่านถึงความรักความผูกพันของผู้เป็นแม่คนที่จะเข้าออกในหมู่บ้านแม้ว่าแม่จะอยู่คนในหมู่บ้านจะออกต้องมีการชูแม่ปิกมาแล้วบังหน้าลูกที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองคนนอกที่เข้ามาทำงานในนี้ต้องมีการฉีดวัคซีนต้องโชว์บัตรกันเราตั้งกฎข้อบังคับรถส่งของไม่ว่าจะส่งปลาจะส่งวัตถุดิบเข้ามาในพื้นที่นี้ไม่ให้เสียงานแต่เราจะทำยังไงจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเราก็ตั้งกฎกติกาว่าคนนอกมาจากพื้นที่ที่ทำงานในหมู่ที่หนึ่งต้องมีการโชว์บัตรฉีดวัคซีนความสบายใจของคนในบ้านและคนต่างหมู่และอีกมาตรการที่ทำนะคะซึ่งเปิดเผยโดยกำนันตำบลกระเสยวบอกว่าตอนนี้ก็เร่งฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านโดยล่าสุดนะคะชาวบ้านที่ได้รับวัคซีนแล้วมีประมาณ83แต่ว่าจะพยายามฉีดให้ได้ครบ 100% เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเผยนะคะว่าโรงพยาบาลสนามยะลาซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในบ้านพงกระซอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตอนนี้มีการเปิดใช้ไปแล้ว8อาคารรวมเตียงทั้งหมด 1,338 เตียงใช้งานไปแล้ว 1,224 เตียงตอนนี้มีเตียงว่าง114เตียงซึ่งก็เริ่มจะไม่เพียงพอจึงเตรียมที่จะเปิดใช้งานอาคารหลังที่9เพื่อรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีกประมาณ250เตียงรวมทั้งหมดที่จะมีโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงรองรับได้ 1,558 เตียงส่วนภายในเขตโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลาก็มีรถเข้าออกตลอดเวลานะคะนำผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือว่าการกักตัวมาที่นี่อย่างต่อเนื่องสำหรับการนับถอยหลังกำหนดการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไว้ว่าจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนวันนี้ถ้านับก็เหลือ10วันแล้วนะคะล่าสุดทางอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยออกมายอมรับว่ามีหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้การติดเชื้อโคว
ควิดกลับมาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนอาจจะกาดตกไม่เป็นแบบตามมาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดมากพอหรืออาจจะมีการฝ่าฝืนมาตรการกันด้วยถ้าถามในมุมของทางด้านสาธารณสุขก็คงต้องกังวลอยู่นะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นแล้วก็เราไม่อยากให้การเจ็บป่วยนั้นเนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราคงไม่สามารถที่จะบอกว่ากลัวจนกระทั่งไม่สามารถดำรงวิถีชีวิตได้อยู่นะครับจริงๆมาตรการมีครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าจะปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดหรือไม่กรณีที่สองเนี่ยก็คือหลายครั้งที่เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าพบผู้ติดเชื้อหรือไม่ก็เกิดกลุ่มก้อนการระบาดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการฝ่าฝืนนะครับเกิดจากการฝ่าฝืนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็กำกับไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนเนี่ยผมว่าจะสามารถให้เราเนี่ยผมใช้คำว่าผ่อนเปิดเขาเรียกว่ากิจการนะครับเปิดพื้นที่เปิดประเทศเนี่ยอย่างปลอดภัยแล้วก็สมดุลนะครับการฝ่าฝืนมาตรการที่มีรายงานบ่อยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือการเปิดร้านอาหารโดยมีการยกเลิกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าแล้วก็มีการรวมกลุ่มกินดื่มกันมากกว่า50คนในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศหรือพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีการไปบุกจับร้านดังกลางเมืองขอนแก่นนะคะตำรวจไปนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบขายสุราให้วัยรุ่นโดยไม่เกรงกลัวการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีการจับกลุ่มนักท่องเที่ยวยกร้านได้ถึง235คนค่ะนอกเหนือจากการฝ่าฝืนหรือไม่ทำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้การระบาดกลับมาอีกได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่การเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรก็คือการตกลงของภูมิคุ้มกันนะคะรวมถึงแนวโน้มของการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูสหราชอาณาจักรซึ่งประชากรพอๆกับเรานะคะแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อตอนนี้สูง 40,000 คนติดต่อกัน1สัปดาห์แล้วทักสักครู่ข้างหน้าติดตามค่ะผลิตดิฉันดวงพรมโนแจ่มดิฉันจิตรดาวิชัยดิษผู้สื่อข่าวพีพีทีวีประจำนครไทเปเกาะไต้หวันผู้สื่อข่าวพีพีทีวีประจำเยอรมนีผู้สื่อข่าวพีพีทีวีประจำสหรัฐอเมริกาพีพีทีวีพร้อมรายงานข่าวจากต่างประเทศโดยทีมข่าวพีพีทีวีในต่างแดนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหากสนใจก็สามารถร่วมงานกับเราได้ PPTV ที่นี่เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ Go Pay จุดดำดื้อทำยังไงก็ไม่หายต้องนิเวียซุปเปอร์เทนมีซุปเปอร์วิตามินและอาหารผิวเข้มข้น100เท่าช่วยลดเลือนจุดดำดื้อผิวดูไบรท์ใน7วันใหม่นิเวียซุปเปอร์เทนสำหรับว่านเรื่องดนตรีว่านจะเลือกทำให้ดีที่สุดเสมอไหวเหรอแต่เรื่องนี้ว่านไม่ต้องเพราะอร่อยไทยเลือกวัตถุดิบชั้นดีผสานเข้ากับสูตรลับเฉพาะตัวจนได้น้ำแกงปรุงสำเร็จที่มากด้วยเสน่ห์แบบไทยแท้แค่เติมเนื้อสัตว์แล้วตามด้วยผักก็อร่อยครบเครื่องอร่อยมากเลือกความอร่อยแบบไทยแท้เลือกอร่อยไทยแบบว่านสิครับอร่อยไทยใครทำก็อร่อยอัมพลฟู้ดพี่ไก่ที่สั่งไว้อ่ะฟรีได้ปะมีแต่สากับที่ฟรีของฟรีไม่มีในโลกมีที่ชอบไม่ช่วยเปย์โหลดแอปก็รับโบนัสสูงสุด500บาทได้ง่ายๆลูกค้าใหม่เพียงโหลดแอปแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญถึง31ธันวาคมนี้ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวกเราแนะนำเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไปเที่ยวสนุกแต่ผิวคล้ำเสียสะสมแบบนี้ทำยังไงดีลองนี่ใหม่ Wesley Super Vitamin พร้อมสารสกัดจากพีชและพรีไบโอติกช่วยฟื้นบำรุงบูสต์ผิวดูกระจ่างใสสม่ำเสมอผิวดูสุขภาพดีใหม่ Wesley ร่างกายที่ดีมีค่าที่กว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆและกิต้าให้โปรตีน14กรัมมีวิตามินเกลือสูงหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีแอลคานิทีนโคลีนโพลไซคลิเทนโอเมก้า3ยาหารอีกด้วยอร่อยกิต้าไม่มีคอเลสเตอรอลลองรสดีซุปก้อนสิคะถึงรสชาติน้ำซุปกระดูกหมูแท้เน้นๆหอมกลิ่นรากผักชีอร่อยแค่8บาทลองเลยวันนี้ถึง31ธันวาคม2564ชิ้นละมุนผิวตัวแอลลี่ดูใสผิวหน้าแป๊ะนี่เซ็กซี่หน่อยหน้าใ
ตัวดูใสเปล่ากับผิวหน้าซิตรามีวิตามินเอสเซนซ์10เท่าจากเซรั่มหน้าสูตรโลชั่นติดตัวดูใสเปล่ากับผิวหน้าซิตราสังวันนาเวเซเนี่ยไอชิ้นอร่อยฟินได้ต่อชีวิตวิน2ชิ้นอร่อยฟินทุกจังหวะอันปราดามสวัสดีครับวันนี้ผมจะเมื่อหนังศีรษะรู้สึกมันเพราะมีรังแคมันใช้ Head and Shoulders ที่ช่วยกระจัดรังแคมันยังมีประสิทธิภาพให้คุณมั่นใจ 100% บะหมี่สไตล์เกาหลีที่กินอยู่เป็นไงอ่ะตั้งนี้ซัมยังบูดักกระทัดชิคเก้นไม่ใช่ผมแต่เป็นซอสจากเกาหลีแท้ๆกินแล้วเติมกับเส้นเหนียวนุ่มหอมฟินโอเคป่ะลองแท้อร่อยระดับสวรรค์ชั้นเผ็ดซัมยังบูดักเพราะเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกพร้อมแพร่กระจายมาในบ้านของคุณได้ทุกทีช่วยปกป้องได้เสมอด้วยเดตตอลสเปรย์ใช้ง่ายฆ่าเชื้อโรคได้ทุกพื้นผิวช่วยปกป้องได้ทุกพื้นที่เพื่อครอบครัวที่คุณรักด้วยเดตตอลสเปรย์ประหลัดทีนวัดยาณสิทธิยาทีจากการสำนักวัดข้อเร็ดรีเฟรชสูตรมิ้นท์ผสมสารสกัดชาเขียวโอ้โหลมหายใจสดชื่นข้อเร็ดรีเฟรชถึงอยู่บ้านก็ต้องใส่ใจตัวเองให้ดีไม่แบรนด์ไฟโตดริงก์สาวรสให้มากกว่าวิตามินสูงเพราะมีไฟโตนิวเทรนวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันแบรนด์ไฟโตดริงก์ให้มากกว่าวิตามินร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความงามกับเส้นทางสู่เวทีสาวงามระดับจักรวาลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยที่มีศักยภาพและแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนสังคมถ่ายทอดสดรอบพรีลิมินารีกับ22ตุลาคม18นาฬิกาและรอบไฟนอลอาทิตย์ที่24ตุลาคม17นาฬิกา30นาทีทางเอชดีช่อง36ขอปอนสักหน่อยนะครับผมคุณแม่ช่วยผมเลือกหน่อยสิครับว่าผมควรจะขอปอนสักหน่อยนะสั้นๆจัดการกับคุณแม่ดีเอาแบบที่ว่ารู้สึกใจแน่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเกลียดคุณแล้วล่ะถ้าเส้นไม่ใหญ่พอทำอาชีพนี้ไม่รอดติดตามละครหลวงข้าล่ารักคืนนี้เวลา 21:30 นทางช่อง PPTV HP 36ใหม่เปียวเวทวิตามินดีวอเตอร์วิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันกลับมาช่วงนี้ดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหราชอาณาจักรซึ่งอาจจะเป็นกรณีศึกษาได้นะคะเพราะว่า3เดือนที่แล้วสหราชอาณาจักรได้มีการเปิดประเทศแบบสมบูรณ์ก็คือคลายล็อกทั้งหมดเลยโดยในขณะนั้นมีการเร่งฉีดวัคซีนไปแล้วจนถึงขณะนี้นะคะคนได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วในสหราชอาณาจักร167ซึ่งถือว่าใกล้เข้าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วแต่ว่าข้อที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อที่นี่กลับมาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเขามีประชากรประมาณ67ล้านคนก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อประมาณ 40,000 กว่าคนติดต่อกัน1สัปดาห์แล้วซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมากมาดูนะคะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนสูงขนาดนี้กลับมามีการติดเชื้อที่กว้างขวางได้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะถ้าดูของวันจันทร์เนี่ย 49,018 คนสูงที่สุดในรอบ3เดือนแล้วก็เกิน 40,000 แบบนี้ต่อเนื่องมาเกือบสัปดาห์แล้วยอดผู้เสียชีวิตก็สูงเช่นเดียวกันเมื่อวานเสียชีวิต223คนซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้สหราชอาณาจักรกลับมามีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอันแรกก็คือการผ่อนปรนมาตรการแต่ว่าผ่อนปรนไม่เท่าไหร่นะคะพอผ่อนปรนแล้วปรากฏว่าคนกักตกก็คือมีการสังเกตว่าจำนวนมากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเนื่องจากไม่ได้เป็นกฎที่จะต้องบังคับกันแล้วนะคะซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยผู้คนถูกขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแต่พอไม่บังคับเป็นกฎหมายเนี่ยบางคนก็ไม่ปฏิบัติตาม
อีกปัจจัยที่น่าสนใจมาจากอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรอายุน้อยที่ยังมีไม่มากรายงานชี้ค่ะว่าอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรอายุต่ำกว่า18ปีกำลังชะลอตัวลงโดยประชากรกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนเพียงร้อยละ15เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากรวมถึงจำนวนประชากรที่เข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ก็น้อยกว่าที่คิดตอนนี้ที่สหราชอาณาจักรกำหนดให้คนเข้ารับเข็ม3ได้โดยสงวนไว้ช่วงเดือนกันยายนสำหรับกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปปรากฏว่ามีคนที่ต้องเข้าข่ายรับเนี่ย6,500,000คนแต่มีเพียง3,600,000คนเท่านั้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม3ซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็น่าศึกษามากก็คือภูมิคุ้มกันที่ลดลงของวัคซีนซึ่งเกิดขึ้นอาจารย์พระครูโสภณปิดเสียงอยู่นะครับขอบคุณนะครับอนุโมทนานะครับกับท่านอาจารย์พระครูปนัดทีนวัฒน์นะครับญาณสิทธิวาทีนะครับตีเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกันเทศกันมัตสีนะครับซึ่งพระอาจารย์พระครูพลันนี่ก็เมื่อครั้งเป็นสามเณรก็ได้เข้าอบรมสามเณรธรรมมาศทองนะครับรุ่นที่1 นะครับ